ช่วง Health and Beauty Clip กับน้ำมันมะพร้าวชาวเกาะมื้อนี้นะคะลิงหลิงค่ะมีเมนูเด็ดที่จะมาทำให้คุณแม่ทานนะคะแต่ว่าเขาบอกมานะคะว่าน้ำมันพืชส่วนใหญ่เนี่ยเวลาโดนความร้อนค่ะจะแปรเปลี่ยนมากลายเป็นไขมันทรานั่นเองค่ะซึ่งก่อให้เกิดโรคมากมายเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นหลอดเลือดอุดตันนะคะโรคหัวใจโรคมะเร็งโรคความดันโลหิตนะคะอย่างนี้นะคะเราจะมาเลี่ยงใช้น้ำมันอะไรดีนะคะวันนี้หลิงหลิงมีคำตอบนั่นก็คือนี่เลยน้ำมันมะพร้าวนั่นเองค่ะเพราะว่าน้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์นะคะเป็นไขมันอิ่มตัวจึงไม่ทำให้เกิดสารก่อมะเร็งเมื่อถูกความร้อนจากการปรุงอาหารและยังทนความร้อนไม่แปรสภาพได้ง่ายจึงไม่เกิดอนุมูลอิสระเมื่อโดนความร้อนสูงๆต่างจากน้ำมันพืชชนิดอื่นๆค่ะเพียงแค่เราเลือกน้ำมันให้เหมาะสมนะคะทำอาหารให้กับคนที่เรารักเนี่ยเพียงแค่นี้นะคะก็จะช่วยให้สุขภาพเนี่ยแข็งแรงแล้วก็ที่สำคัญนะคะไม่เสี่ยงต่อการเกิดโรคได้ค่ะสนับสนุนช่วงโดยชาวเกาะน้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์ 100% สิ่งดีๆสำหรับคุณ